เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ในช่วงระยะหลังนี้สัญญาณของตลาดการพัฒนาหุ่นยนต์กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะโดยไม่นานมานี้ Hyundai Motor Group บริษัทนวัตกรรมยานยนต์ได้ประกาศเปิดตัวสถาบันวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ด้วยเงินลงทุนกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 14,000 ล้านบาทค่ะโดยสถาบันวิจัยแห่งนี้ชื่อว่า Boston Dynamics AI Institute โดย Hyundai จับมือกับทางฝั่งของ Boston Dynamics บริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์ระดับโลกเพื่อเข้ามาเป็นกำลังหลักในการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้นอกจากนี้ยังได้มาร์คไรเบิร์ตผู้ก่อตั้งบริษัท Boston Dynamics มาเป็นผู้บริหารและดูแลสถาบันปัญญาประดิษฐ์แห่งใหม่นี้ด้วยค่ะสำหรับเป้าหมายในการก่อตั้งสถาบันจะมุ่งไปที่การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ใน4ด้านด้วยกันได้แก่ Cognitive AI หรือปัญญาประดิษฐ์ด้านความรู้ความเข้าใจ Athletic AIการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเหลือการพัฒนาการเล่นกีฬานอกจากนี้ยังมีออร์แกนิกแฮดแวร์ดีไซน์การออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติและเอติกส์แอนด์พอลิซีการทำความเข้าใจถึงกรอบจริยธรรมและนโยบายการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมค่ะสำหรับการก่อตั้งสถาบันปัญญาประดิษฐ์แห่งใหม่นี้เกิดขึ้นเพียง1ปีหลังจากเข้าซื้อกิจการของ Boston Dynamics ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของ Boston Dynamics ก็มีหุ่นยนต์น้องหมา4ขา Spot ที่สามารถดัดแปลงเพื่อการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกันไปได้ค่ะส่วนหุ่นใดเองเมื่อไม่นานมานี้ก็สร้างเสียงฮือฮาในอเมริกาด้วยการเปิดตัว Robot Taxi บริการแท็กซี่ไร้คนขับที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า IONIQ 5เป็นพื้นฐานดังนั้นการร่วมกันเปิดสถาบันวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของเราล้ำสมัยขึ้นไปอีกขั้นอย่างแน่นอนค่ะ